สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็สารสนเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการรู้จักกับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆนะคะซึ่งเราจะแนะนำให้รู้จักใน4ด้านนะคะอย่างแรกคือเป็นอุปกรณ์ประมวลผลนะคะแล้วก็อย่างที่2จะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ค่ะอย่างที่3จะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะได้ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ต้นค่ะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ130ปีที่แล้วนะคะในสหรัฐอเมริกาจะได้มีการใช้เครื่องเจาะบาดค่ะซึ่งเครื่องเจาะบาดเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่ช่วยอ่านแล้วก็นับในการสำรวจสัมมโนครัวประชากรของประเทศสหรัฐนะคะแล้วจากนั้น50ปีถัดมาค่ะคุณอลันทูริงนะคะก็ได้เสนอแนวคิดของเครื่องจักรที่สามารถคำนวณได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งเครื่องจักรนี้นะคะเราเรียกว่าทูริงแมชชีนค่ะแล้วทูริงแมชชีนนะคะก็เป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันด้วยค่ะในด้านอุปกรณ์ประมวลผลนะคะเริ่มแรกเนี่ยตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะคะจะใช้วงจรสวิตช์แล้วก็วงจรรีเลย์เนี่ยค่ะในการประมวลผลจากนั้นก็มีการใช้หลอดสุญญากาศนะคะในการเป็นส่วนประกอบของตัวประมวลผลค่ะซึ่งหลอดสุญญากาศนี้นะคะจะมีขนาดใหญ่ค่ะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในโลกนะคะที่ชื่อว่า ENIAC นะคะมีน้ำหนักถึง30ตันแล้วก็กินพื้นที่กว่า 1,000 ตารางฟุตเลยค่ะแต่ในยุคต่อมานะคะเราก็มีการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์นะคะมาเป็นอุปกรณ์ที่มาประกอบกันเป็นตัวประมวลผลแล้วก็หน่วยความจำค่ะโดยทรานซิสเตอร์นะคะจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดสุญญากาศมากเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราก็มีการเอาทรานซิสเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการประมวลผลแล้วก็การทำงานต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะคะเอามาไว้ในแผงวงจรซิลิคอนวงจรเดียวเลยค่ะซึ่งเราเรียกว่าอินทิเกรเต็ดเซอร์กิตนะคะหรือว่า IC ที่เราได้ยินกันบ่อยๆในปัจจุบันค่ะในยุคต่อมานะคะในอุปกรณ์ IC เนี่ยนะคะเราก็ได้มีการนำหน่วยประมวลผลทั้งหมดนะคะหรือว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยค่ะใส่ไปในวงจร IC ทั้งหมดเลยนะคะไมโครโปรเซสเซอร์ในยุคแรกนะคะสามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้แค่4บิตค่ะแต่ว่าในยุคต่อมาก็ได้มีการพัฒนามาเป็น8บิต16บิตแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยตัวไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยสามารถคำนวณแล้วก็ประมวลผลโดยใช้32บิตแล้วก็64บิตนะคะซึ่งไมโครโปรเซสเซอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันหรือที่เราเรียกว่ามัลติทาสกิ้งนะคะแล้วก็ตัวประมวลผล1ตัวเนี่ยสามารถมีได้หลายแกนในการช่วยคำนวณค่ะหรือที่เราเรียกว่ามัลติคอร์นะคะส่วนในด้านภาษาคอมพิวเตอร์นะคะภาษาคอมพิวเตอร์นี่คือจะเป็นการที่คนเราเนี่ยนะคะมนุษย์เนี่ยสั่งงานให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานต่างๆตามที่เราต้องการนะคะในยุคแรกๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆตามที่เราต้องการโดยการสับวงจรโดยทางกายภาพนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีการคิดค้นคอมไพเลอร์หรือว่าตัวแปลภาษาให้แปลจากภาษา assembly นะคะซึ่งเป็นรหัสในการสั่งคอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยค่ะให้เป็นภาษาเครื่องที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจแล้วก็ทำงานได้ด้วยตัวมันเองค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะจะมีการคิดค้นภาษา COBOL แล้วก็ Fortran ค่ะซึ่งภาษา COBOL แล้วก็ Fortran นี่นะคะจะสามารถแปลคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ค่ะให้เป็นภาษาเครื่องเลยนะคะทำให้นักเขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะจะมีการคิดค้นภาษาเบสิกขึ้นมาซึ่งภาษาเบสิกเนี่ยคือจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นกันแต่ว่ามันมีความง่ายกว่าแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะก็ง่ายกว่าภาษาโคบอลกับฟลอทานเยอะค่ะทำให้ภาษาเบสิกเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมโปรแกรมเมอร์ซึ่งไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการโปรแกรมก็สามารถโปรแกรมได้โดยง่ายค่ะจากนั้นนะคะก็มีการคิดค้นภาษา C ขึ้นมาค่ะซึ่งภาษา C นะคะเป็นภาษาที่เอาไว้เขียนระบบปฏิบัติการยุคแรกก็คือระบบ Unix ค่ะในอีกด้านนึงคือด้านซอฟต์แวร์นะคะเรื่องระบบปฏิบัติการเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามันเริ่มจาก Unix ใช่มั้ยคะแล้วก็มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาอีกมากมายนะคะเช่นภาษา CPM แล้วก็ MS-DOS ค่ะแต่ว่าระบบปฏิบัติการพวกนี้ค่ะผู้ใช้ยังจะต้องพิมพ์คำสั่งผ่าน command line ซึ่งเป็น text แล้วก็เป็นข้อความนะคะดังนั้นเนี่ยในยุคต่อมาเนี่ยจึงได้มีการคิดค้นระบบปฏิบัติการซึ่งมี GUI หรือว่าส่วนต่อประสานงานกราฟิกกับผู้ใช้นะคะทำให้ผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยที่ไม่รู้คำสั่งต่างๆสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้านต่างๆได้โดยง่ายค่ะระบบปฏิบัติการที่เป็น GUI แบบแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาคือ Windows โดยบริษัท Microsoft นะคะจากนั้นบริษัท Microsoft เนี่ยก็พัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows ให้มีความใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ทำงานได้หลายอย่างมากขึ้นค่ะจนในปัจจุบันนะคะในปีพุทธศักราช2560เนี่ยค่ะระบบปฏิบัติการล่าสุดของ Windows จะเป็น Windows 10นะคะแล้วนอกจากนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีระบบปฏิบัติการอื่นที่ผู้คนนิยมใช้กันด้วยค่ะก็จะมี Mac OS นะคะซึ่งเป็นของบริษัท Apple แล้วก็ระบบปฏิบัติการ
อีกอันนึงก็คือจะเป็น Linux ซึ่งเป็น Open Source ค่ะส่วนบนอุปกรณ์มือถือนะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนซึ่งเราก็ถือเป็นคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งด้วยนะคะก็จะมีระบบปฏิบัติการเช่นกันค่ะก็จะมี2 อย่างค่ะที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนะคะอันแรกก็คือจะเป็น iOS นะคะซึ่งจะเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์มือถือของค่าย Apple ค่ะแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นระบบ Android นะคะซึ่งใช้ในมือถือหรือว่าเครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยค่ะของผู้ผลิตหลายๆเจ้าค่ะสำหรับโปรแกรมอื่นๆที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะคะก็มีวิวัฒนาการมาพร้อมกับการเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการเลยค่ะโดยประมาณตั้งแต่ปี1977นะคะโดยทั่วไปจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะทั้งเป็นงานสื่อสารข้อมูลงานเอกสารงานกราฟิกหรือว่าด้านบันเทิงนะคะโดยซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีทั้งซอฟต์แวร์ที่เสียเงินแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ให้เราใช้ฟรีค่ะแล้วก็ในด้านซอร์สโค้ดนะคะก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่เปิดเผยซอร์สโค้ดนะคะซึ่งในปัจจุบันเราก็สามารถเลือกใช้ตามความต้องการเราได้เลยค่ะส่วนในด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลนะคะแนวโน้มของอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่ขนาดของอุปกรณ์เก็บข้อมูลเนี่ยค่ะจะเล็กลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีความจุได้มากขึ้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเราจะใช้เทปกระดาษเจาะรูนะคะแล้วก็ย้ายมาเป็นแผ่นเทปแม่เหล็กนะคะซึ่งกินพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนั้นก็จะมีการคิดค้นฮาร์ดดิสก์ขึ้นมานะคะซึ่งฮาร์ดดิสก์นี่คือจะเป็นแผ่นแม่เหล็กหลายๆแผ่นมาซ้อนกันนะคะประมาณ50แผ่นมาซ้อนกันเสร็จแล้วทีนี้แต่ว่าแผ่นแม่เหล็กเนี่ยค่ะมีขนาดถึง2ฟุตเลยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลได้แค่5เมกะไบต์ค่ะแล้วเราก็มีการพัฒนาฮาร์ดดิสก์มาเรื่อยๆนะคะจนฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันเนี่ยจะมีขนาดประมาณแค่5นิ้วนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลได้ในระดับเทราไบต์แล้วก็เพตาไบต์เลยค่ะนอกจากจะมีฮาร์ดดิสก์นะคะเรายังมีแผ่นเก็บข้อมูลที่เราสามารถถือไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกเรียกว่าฟลอปปี้ดิสก์ค่ะฟลอปปี้ดิสก์นี่คือจะใช้แผ่นแม่เหล็กเหมือนกันนะคะแต่ว่าฟลอปปี้ดิสก์เนี่ยคือจะมีขนาดเริ่มแรกนี่คือจะมีขนาดประมาณ8นิ้วค่ะแต่สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่กี่กิโลไบต์นะคะแล้วก็พัฒนาให้เล็กลงมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บข้อมูลได้มากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยฟลอปปี้ดิสก์สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 1.44 เมกะไบต์นะคะซึ่งก็ยังน้อยมากสำหรับการใช้ข้อมูลในปัจจุบันอยู่ดีแต่ก็มีแผ่นเก็บข้อมูลอีกอย่างนึงที่ไม่ได้ใช้หลักการทางแม่เหล็กนะคะก็คือเป็นใช้หลักการทางแสงก็คือจะเป็นแผ่น CD ค่ะเป็นแผ่น CD หรือว่าเรารู้จักกันใน CD-ROM แล้วจากนั้นก็มีการพัฒนาให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้นแต่ว่าลักษณะแผ่นยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นแผ่น DVD แล้วก็แผ่นบลูเรย์ค่ะซึ่งแผ่น DVD นี่ค่ะสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 4.7 กิกะไบต์แล้วก็แผ่นบลูเรย์สามารถเก็บข้อมูลได้ 25-50 กิกะไบต์ทีเดียวค่ะในด้านสุดท้ายนะคะคือในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเดิมการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องเนี่ยจะส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวกลางในการส่งข้อมูลขึ้นมาให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการผ่านตัวกลางหลายๆแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสายอินเทอร์เน็ตสายโคแอ็กเชียลหรือว่าสายใยแก้วนำแสงนะคะหรือว่าเราสามารถส่งผ่านข้อมูลผ่านคลื่นผ่านอากาศได้เลยค่ะระบบที่เราถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนะคะก็คือเป็นเครือข่ายที่ชื่อว่า ARPANET ค่ะซึ่งเป็นการที่คอมพิวเตอร์เนี่ยสื่อสารกันโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นครั้งแรกนะคะซึ่ง ARPANET เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐนะคะซึ่งนำขึ้นมาใช้ในทางทหารค่ะในการที่ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะจับข้อมูลเนี่ยค่ะมายัดรวมกันเป็นก้อนแล้วก็ส่งไปทางตัวกลางต่างๆค่ะส่วนโปรแกรมต่างๆที่เราใช้สำหรับในการทำงานกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะจะมีโปรแกรมแล้วก็ระบบที่ได้รับความนิยมในการใช้หลักๆอยู่2 อย่างนะคะอย่างแรกคือ World Wide Web หรือว่า www ค่ะซึ่ง World Wide Web นี่นะคะจะเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายค่ะระบบ World Wide Web เนี่ยนะคะยุคแรกก็จะเป็นการพิมพ์คำสั่งเป็นข้อความทางหน้าจอเหมือนกันแต่ว่าก็มีการพัฒนาตัวที่เข้าถึงข้อมูลโดยใช้ GUI หรือว่าส่วนต่อประสานงานกราฟิกกับผู้ใช้เหมือนกันนะคะโดยโปรแกรมที่เราจะใช้ browse อินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าถึงข้อมูลต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายนะคะเราจะเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ค่ะซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น GUI ในยุคแรกนะคะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า NCSA Mosaic ค่ะซึ่ง Mosaic เนี่ยนะคะเป็นต้นกำเนิดของ Netscape ที่คนยุคเก่าอาจจะรู้จักกันดีค่ะจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ให้ใช้งานได้มากขึ้นแล้วก็สามารถสนับสนุนข้อมูลอันหลากหลายของมนุษย์เรานะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยมกันหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะคือเป็น10เจ้าเลยนะคะแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนี้คือจะมี Chrome แล้วก็ Firefox แล้วก็ Microsoft Edge Safari แล้วก็ Opera ค่ะ
นอกจากเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะคะเนื่องจากข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมีจำนวนมหาศาลเลยค่ะเราก็เลยจะต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า Search Engine หรือว่าโปรแกรมในการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการในเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะ Search Engine นี่นะคะในยุคแรกค่ะเราก็จะมี Search Engine ที่หาอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักคือจะเป็น Search Engine เป็นพวก Lycos นะคะ AltaVista แล้วก็ Yahoo ค่ะที่เป็นที่นิยมใช้ในอดีตนะคะแต่ว่าในปัจจุบัน Search Engine ที่เป็นที่โดดเด่นมากๆคือ Search Engine ของบริษัท Google ค่ะซึ่งเราสามารถหารูปภาพแล้วก็วิดีโอในเว็บของเราได้เลยค่ะ Search Engine อื่นๆที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะก็จะมี Bing จากค่าย Microsoft นะคะแล้วก็ไปตู้จากประเทศจีนค่ะ